สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามากันที่งาน Coffee Thailand Festival ปี2020นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมในงานว่ามีกาแฟอะไรที่น่าสนใจแล้วใครที่สนใจที่จะเปิดร้านกาแฟเรามาดูเครื่องไม้เครื่องมือในการเปิดร้านกาแฟกันส่วนใครที่อยากเป็นบาริสต้านะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรที่จะส่งเสริมหรือทำให้เราไปเรียนแล้วก็สามารถที่เป็นบาริสต้าชงกาแฟได้อร่อยๆเดี๋ยวพาไปดูในงานกันเลยครับอยากเป็นบาริสต้ามาดูคอร์สเรียนกาแฟครับหลักสูตรเป็นบาริสต้าพร้อมไบเซอร์นะโอ้โหเครื่องมือทำกาแฟครับสินค้าคือตู้เย็นต่างๆนะครับที่เหมาะกับร้านทำกาแฟครับหลอดกระดาษทั้งหมดสวัสดีค่ะนี่เป็นหลอดกระดาษนะคะครับเป็นกระดาษทูเกต 100% แล้วก็ความแข็งของเราสามารถที่จะบีบจับได้ตัวนี้จะแข็งแตกต่างจากที่อื่นทั่วไปจะไม่เหมือนที่ไหนเลยไปลองใช้ได้นะคะเราเป็นโรงงานแรกในประเทศไทยแล้วก็เป็นโรงงานเดียวที่สีสันเยอะขนาดนี้ใช่ปกติจะเห็นเป็นสีแค่ขาวๆธรรมดาส่วนมากจะเป็นนำเข้าค่ะแล้วก็ถ้าในประเทศไทยนะตอนนี้สีสันที่เยอะขนาดนี้ยังไม่มีใครเป็นผู้ผลิตโอเคใครสนใจนะครับหลอดมาดูกันได้เลยนะครับโอ้สีสันพาสเทลสุดแก้วด้วยนะครับอันนี้เราเคยเห็นครั้งแรกที่ดิสนีย์เนาะใช่ไหมถ้าเป็นแก้วเปล่ามาดูที่ดิสนีย์แลนด์ครับแล้วก็หลังจากนั้นมาไม่กี่ปีนะครับเมืองไทยก็จะเริ่มมีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่นิยมแล้วแหละเพราะเปลี่ยนจากตัวหลอดพลาสติกนะครับมาเป็นหลอดกระดาษทั้งหมดซึ่งจริงหลอดเนี่ยมีมาไม่ใช่แค่100ปีนะครับหลอดพลาสติกเนี่ยมีมาแค่ประมาณ100ปีนะครับแต่ตัวหลอดจริงๆเนี่ยเคยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะว่ามีมาประมาณ 4-5,000 ปีแล้วนะครับมีหลากหลายขนาดนะครับสำหรับร้านกาแฟนะครับมีตั้งแต่ขนาด6มิลลิเมตรนะครับ7มิลลิเมตร8มิลลิเมตร9มิลลิเมตรและใหญ่สุดนะครับ12มิลลิเมตรสำหรับทานกาแฟปกติแล้วก็สำหรับร้านที่เป็นชานมไข่มุกนะครับอันนี้เป็นที่แรกเลยที่เคยเห็นขนาดของหลอดเยอะขนาดนี้นะครับโซนนี้น่าจะเป็นโซนเหมือนกับขายพวกอุปกรณ์เนาะดูกิจกรรมต่างๆนะครับโอ้ดิฟครับดิฟเป็นแรงเก้ากับแรงสิบค่ะครับอยากแนะนำเป็นตัวไหนครับตรงนี้จะมีสี่ตัวให้ชิมนะคะอันนี้เป็นเบสิกเป็นบอสโปรเซสให้ก่อนนะคะครับดมได้ค่ะเป็นตัวแรกเป็นตัวนี้ค่ะหอมได้ตัวไหนอันนี้เป็นมีตัวไหนครับกี่ตัวหนึ่งเนี่ยอ๋ออันนี้ตัวนะตัวอันนี้เป็นเอสโลนะคะตัวนี้เป็นแบงก์เก้าค่ะเป็นตัวนี้แตกต่างมากใช่โปรเซสต่างกันแค่นั้นเองเดี๋ยวมีฮันนี่จะให้มาไปทีละตัวยังมีดีกว่านะพี่ครับอันนี้จะเป็นฮันนี่จะเป็นฮันนี่ปกตินะคะจะมีฮันนี่สเปเชียลด้วยนะคะ
หอมอันนี้อ่อนคือขั้วอ่อนหมดเลยไหมหรือว่าเป็นเดียมไรหมดเลยมีเดียมไรเพื่อจะได้รู้รสชาติของกระเพาะถ้าจะทานแบบมีเดียมดาร์กขึ้นมานิดนึงก็จะต้องขั้วให้หน่อยอันนี้ตัวไหนให้ลองบ้างคะอันนี้เปรี้ยวกว่า2อันที่แล้วแต่หอมหอม1 2 3ตัวละอันนี้จะไปเที่ยวเจอกันอีกทีหน้าโอ้เดี๋ยวมาลองครับตอนนี้จะเป็นไมโครล็อตคือตัวนี้สเปเชียลใช่ไหมครับอันนี้ใช่ไมโครล็อตค่ะนางเอกของ4ตัวนี้ชอบตัวไหนคะชอบตัว2ชอบตัว2นุ่มใช่แล้วก็ตัว4เนี่ยตัวกลิ่นเอ้ยรสชาติเขาอ่ะมันจะแรงสุดเลยตัวนี้มีเลยแล้วก็2อันนี้1อาทิตย์มีออเดอร์1อาทิตย์มี3ขั้วให้แต่ตัวที่4ฤดูหน้าปีนึงเลยเจอกันอีกครั้งปีหน้าเจอกันอีกครั้งปีหน้าตัวนี้เป็นไมโครล็อตครับโอเคได้ขอบคุณมากนะครับครับก็คือเป็นเหมือนกับโซนที่เป็นเกษตรกรเขาจะมาเองนะครับแล้วก็นำมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนี่จากดอยแม่หอกนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหมือนจะยังไม่คั่วเลยเนาะนอกจากกาแฟแล้วก็ยังมีตัวชาด้วยนะครับธรรมชาติประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านผู้หลงคงเป็นผู้หลงเขียวมากเนาะน้องไปกับพี่ก็ได้ถึงร้อนถึงนี่เลยไหนก็จะกลับพี่จะกลับมาร้อนอย่างเงี้ยโอเคเขาดูเหมือนเดิมนะครับเขาจะดีกว่าถือว่าสนใจเครื่องชงกาแฟกันไปนะครับแล้วก็ดูอุปกรณ์ต่างๆมาดูตัวเพียวนะครับมาอีกแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษนะครับอันนี้ไปดูหลอดกระดาษกันครับเมื่อกี้เราไปดูหลอดกระดาษที่มีสีสันแล้วตอนนี้มาดูบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษซะส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีส่วนผสมของพลาสติกอยู่บ้างนะบางส่วนนะครับเช่นฝาปิดนะครับแต่อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะเป็นพลาสติกไบโอนั่นแหละใช่ไหมหรือว่าไม่เรียกพลาสติกไม่ได้เรียกพลาสติกเป็นไบโอเลยเป็นไบโอเลย 100% นะครับเบสมาจากอะไรมันสำมะหลังหรือว่าใช่ค่ะมันสำมะหลังข้าวโพดแล้วก็อ้อยค่ะอืมแล้วก็เป็นเม็ดมันก็ทำเป็นหลอดรวมถึงตัว cover นี้ด้วยมั้ยอ๋ออันนี้จะเป็น PP เป็นพลาสติกค่ะอ๋อโอเคแต่ยังไม่ใช่อืมก็มีอยู่2ทางเลือกเนาะก็คือค่ะจะเป็นหลอดกระดาษแล้วก็หลอดกระดาษกระดาษไบโอนะครับอันนี้โอเคมี2สีนะคะสีดำกับสีขาวแบบผังงอก็มีอืมจะให้สัมผัสพลาสติกเลยเนาะแบบต่อทำมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการรับโลกแต่ว่าไม่อยากใช้หลอดกระดาษครับอันนี้ย่อยสลายได้ภายในหกเดือนค่ะโดยการฝังกบดินก็คือจะหายไปเลยแต่ถ้าไม่ได้ฝังกบดินก็จะค่อยๆแตกหมดอายุการใช้งานโอเคก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะเพราะว่าหลอดกระดาษเวลาทานเนี่ยจริงๆแล้วมันติดมีปากนิดนึงอาจจะมีลูกค้าบางคนรู้สึกว่าแบบมันจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ใช่ค่ะโอเคได้ๆขอบคุณมากครับผมใช่ครับก็นั่งที่บาร์แล้วนั่งทานไปเรื่อยได้ค่ะ
กาแฟมีเครื่องย่ำเยามานิดหนึ่งใครที่อยากเป็นสายนะครับนอกจากบาริสต้าแล้วจะเป็นนักคั่วกาแฟเป็นอะไรนี้จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำกาแฟทั้งหมดเลยนะครับสำหรับสายที่ดริฟต์กาแฟนะครับตรงนี้ก็จะมีหลากหลายข้อมูลมากวันนี้ค่ะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของรุ่นในการสนใจรุ่นไหนต่อมาได้อย่างเป็นที่แน่ๆค่ะเทียบกับสำหรับตอนเนี่ยเนเปโซจ้าเครื่องชงเนสกาแฟนะครับของเนสเพรสโซ่นะหลากหลายเลยแล้วก็มีเครื่องทำฟองนมด้วยนะครับในงานก็มีมาด้วยนะใครที่อยากลองรสชาติใหม่ๆนะครับก็สามารถมาลองได้ที่บูธนี้นะก็ใช้กากกาแฟเข้ามาเป็นส่วนผสมเนาะคือเมื่อก่อนมันเคยหมักปุ๋ยแล้วก็ใช้ปกติจะใช้เป็นเศษไม้แล้วก็เศษอาหารแต่การใช้กากกาแฟเนี่ยก็เข้ามาช่วยลดความชื้นเวลาที่จะทำตัวปุ๋ยหมักที่แบบมีการย่อยสลายโดยการใช้ออกซิเจนหรือว่าอากาศทั่วไปนะครับกากกาแฟก็เป็นกากกาแฟเนี่ยแนะนำให้ไปพึ่งแดดก่อนนะครับเพื่อจะให้ดูดซับความชื้นได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นอีกไอเดียนึงเนาะก็คือเราชงกาแฟทานทุกวันอยู่แล้วนี่ก็มาจากครัวลุงรีฟาร์มนะครับอันนี้โอเคแล้วก็เป็นดีคอมโพเซอร์ต่างๆนะครับอันนี้โรลเลอร์ทรัสนะครับก็เป็นดีคอมโพเซอร์แบบหนึ่งครับส่วนนี้ก็เป็นไบโอสำหรับเลี้ยงไส้เดือนนะครับกับโซนที่เป็นเหมือนเบเกอรี่ไอศกรีมซอฟเสิร์ฟแล้วก็เป็นเจลาโต้เครื่องคั่วกาแฟเป็นเครื่องคั่วกาแฟนะครับใหญ่มากมวยไก่นี่ว่ารถไฟนะเหมือนเครื่องจักรไอ้น้ำดูคลาสสิกมากอ่ะมาดูขนาดเล็กๆกันบ้างนะครับอันนี้มีหลายขนาดมากครับทางด่วนนะครับทางด่วน
วนค่ะขออนุญาตครับคุณลูกค้าครับไม่เหลือรสชาติไม่เหลือเลยจืดเนี่ยค่ะการตั้งเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสมมุติว่าตั้งน้ำแรกออกมา60พัก20วิน้ำที่2ออกมา40พัก15วิมันทำให้ชาเข้มข้นเดี๋ยวลองดูนะคะอันนี้ออกมาแล้วรอบนึงแต่ว่ามันจะพัก20วิส่วนมากอ่ะในการทำชาก็คือแช่ชาอยู่ในแบบใช่เราจะไม่เห็นชีมาของชาแต่ตัวนี้สามารถรีบชีมาของชาออกมาได้เนี่ยพอครบ20ปีละเดี๋ยวมันก็จะออกมาเนี่ยค่ะเห็นชีมาเริ่มเห็นชีมาแล้วถ้าเป็นชีไอเชนอ่ะคงชาได้อร่อยมากเพราะน้ำเนี่ยมันร้อนอย่างที่ร้านนะคะเราเปิดร้านที่เกษตรมา12ปีเราจะมีปัญหาว่าเราต้องเสียพนักงาน1คนเพื่อกดหยุดไปไหนไม่ได้เลยประมาณนาที2นาทีแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันทำไม่เสร็จเนี่ยค่ะกินมากลองดมดูค่ะกินดีออกเลยเดี๋ยวลองชิมชาเย็นกันสุกมันบูมิ่งค่ะมันก็เลยได้เป็นอย่างนี้ถ้าถือว่าไหลโต้งเดียวมันก็ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะมันแยกบนแยกล่างชัดเจนมากเลยถ้าถือว่าเครื่องเสียเครื่องมีปัญหาต่างจังหวัดส่งรถทัวร์ไปคืนเดียวถึงเข้มข้นไหมคะใช่อันนี้ดูเยอะกว่าอีกเนาะใช่ค่ะแม่ผมนึกว่าตัวนู้นจะฮิตแอคชั่นจะรีดโอ้นี่รีดได้เยอะกว่าต่างกว่าเยอะมากเลยอ่ะหน้ามือกับหลังมือเลยอ่ะโอ้ถ้าใครชอบคั่วอ่อนกับมีเดียมเนี่ยแบบใช่ค่ะถ้ายิ่งคั่วอ่อนอ่ะลองชิมไหมคะยิ่งกว่านี้อ่ะโอ้นี่ก็สุดแล้วครับเดี๋ยวลองดูค่ะว่าเราจะได้รู้ว่ามันต่างกันยังไงอันนี้ก่อนเลยจะไม่รู้อ่อนลองชิมดูค่ะเป็นไรโรสเป็นเอธิโอเปียนะคะเครื่องนี้มันจะให้ความสมูทให้บาลานซ์ให้กลิ่นให้รสคุ้มไหมคะคุ้มค่ามันราคาเมกาแฟใช่อ่ะมันแบบรีดได้ขนาดนี้เหรอมันให้คาแรคเตอร์ออกมาหมดเลยบางคนอ่ะก็ออกเครื่องนู้นพอมาชิมเครื่องนี้แบบพี่เอาเครื่องนี้ดีกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็เป็นแฟนไทยอ่ะค่ะเราก็อยากพัฒนาให้มันดีกว่าหรือว่าเทียบเท่าแฟนนอกเพราะว่ายังไม่มีใครทำเลยค่ะคนทำก็เป็นวิศวะตอนไฟฟ้าส่วนตัวเราเนี่ยเป็นคนชิมกาแฟก็เป็นนักวิทยาศาสตร์การอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบค่อนข้างเข้าใจแบบในแบบคุณภูมิในอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมาเป็นตัวนี้เอามืออ่างค่ะ
เค็มรสชาติเค็มแห้งมากอันนี้คือแบบอยากใหญ่ที่สุดก่อนเนี่ยแห้งมากข้าวกระดาษทิชชู่มาลองไม่เปียกแบรนด์คนไทยนะครับตั้งใจทำผสมโอเคเมคาแล้วคะเมคามาจากคำว่าเมฆเมฆค่ะอืมแต่ว่าถ้าฝรั่งจะอ่านกันว่าเมกาใช่เมกาเออดีเนาะโอเคขอบคุณมากนะครับ